เจ้าของกินวันนี้แกงฮังเลเจ้าวันนี้เฮาแกงฮังเลขาหมูเจ้าอันนี้เป็นขาหมูที่เฮาซื้อมาจากโลตัสเจ้าเปิ้นเลาะเอากระดูกออกเรียบร้อยแล้วส่วนเครื่องแกงก็จะมีนี่เลยเจ้ามีพริกแห้งหอมแดงหอมขาวแล้วก็ข่านี่เจ้ากะปิแล้วก็จักไข่เจ้าน้ำอ้อยน้ำบักขามซีอิ๊วดำถั่วดินคั่วเฮามาตำน้ำพริกกันเจ้าเฮาก็ใส่เกลือข่าพริกแห้งหอมแดงหอมขาวแล้วก็จักไข่เจ้าตำสูตรด้วยกันเลยเจ้าตำน้ำพริกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ควดพริกลงไปเจ้าแล้วก็แตวน้ำล้างโคกเหี่ยน้อยอันนี้ก็เป็นผงเครื่องแกงฮินเลเจ้านี่ซองหนึ่งมี10กรัมแล้วก็หมูเราเนี่ยเราใช้1กิโลเราใส่ถึงซองเลยเจ้าใส่หมดเลยแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำเหี่ยน้อยเจ้าอันนี้เราจะก่อยๆทอดเพราะว่าหูมันใหญ่มันจังจะโละออกเจ้าแล้วเราก็กลเข้าด้วยกันเลยเจ้าอันนี้เราจะเติมซีอิ๊วดำเหี่ยน้อยเดี๋ยวกี้มันใส่น้อยไปน้อยเจ้าก้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมักไว้ประมาณ1ชั่วโมงเจ้าครบ1ชั่วโมงแล้วเราก็เอามาคั่วกับกระทะเลยเจ้านี่เราจะใช้ไฟอ่อนๆเจ้ากลไปเรื่อยๆเอาจนจิ้นมันขันเจ้าหรือว่าจิ้นมันตึงตัวแล้วเราถึงจะเติมน้ำลงไปแล้วเราก็ใส่ซุปก้อนเหี่ยเกิงก้อนเจ้าแล้วก็บะถั่วดินคั่วเจ้าเราก็ต้มละไว้เจ้าเอาจนมันเปื่อยๆเลยแล้วพอน้ำมันแห้งเราก็เติมน้ำเรื่อยๆเลยเจ้าเ
ต้มมาได้ประมาณสักจำล่ำเฮาก็ใส่ขิงซอยแล้วก็น้ำอ้อยลงไปเจ้าน้ำอ้อยนี่ก็แล้วแต่ชอบนะเจ้าถ้าใครบ่มักหวานก็ใส่น้อยถ้าใครชอบหวานก็ใส่นักขึ้นมาแหมน้อยใส่เสร็จแล้วก็ลองจิ้มพอเจ้าถ้ามันบ่หวานก็เพิ่มได้เอาลองจิ้มพอแล้วก็ลำเจ้าแต่เดี๋ยวเขาจะใส่น้ำบักขามตามลงไปแหมอันนี้ก็เป็นบักขามซุกแล้วเขาก็เอามาในน้ำเจ้าอันนี้ก็แล้วแต่ชอบเหมือนกันนะเจ้าเขาใส่หนึ่งจ้อนสองจ้อนสามแล้วก็จ้อนที่4เจ้าเขาใส่อยู่4จ้อนใส่แล้วก็ลองจิ้มพอเจ้าไผ่มักส้มก็เพิ่มได นะเฮากับต้มไปเรื่อยๆเจ้าเอาจนเปื่อยตามที่เฮาต้องการแกงฮั่งเล็กของเฮาก็สุกเรียบร้อยแล้วเจ้าเดี๋ยวเฮาจะตักใส่ถ้วยแล้วเจ้า